สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยาออฟทาลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เรามาแรนดอมคลิปกันอีกสักคลิป2คลิปเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดหรือว่าจะเครียดแต่เดิมก็ไม่รู้อ่ะมาเรามาแรนดอมคลิปกันในคอนเทนต์ที่ว่าคนรักเก่าถ้ากลับมาคบกันความสัมพันธ์จะไปรอดไหมคนที่จะดูคลิปนี้ก็ได้ก็อยู่ในกรณีของคนที่เลิกไปแล้วหรือคนที่คาราคาซังหรือคนที่รอเขาอยู่ยังรอคนรักเก่าอยู่ประมาณนั้นน่าจะรอหรือไม่รอก็ไม่รู้แหละนั่นแหละปั๊มเอาสถานการณ์ที่ถ้าเขากลับมานะกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะไปกันรอดไหมขอดูก่อนว่าทำไมเลิกกันขอดูสถานการณ์ความรักที่ผ่านมาก่อนทำไมเลิกกันจ้ะเพราะมีบุคคลที่3เพราะมีความขัดแย้งในด้านของจิตใจการไม่เติมเต็มการอยู่ในความรักที่มันไม่สักเซสคือมาเจอกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณหรือเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยรุ่นพี่รุ่นน้องเจอกันมันเป็นเหตุของความบังเอิญโชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรก็ไม่รู้ลิขิตให้มาเจอรักต่างวัยทำไมเลิกกันเหรอเพราะความแตกต่างระหว่างความคิด1เขามีคนอื่น2เขาไม่เติมเต็มคุณ3อยู่แล้วมันไม่สุขเลย4 5คือเดินไปดีกว่า มาเราจะอยู่ทำไมอยู่แล้วมันไม่มีความสุขก็มาเราจะอยู่ทำไมไม่อยากจะไปหรอกคุณอาจจะเทเขาหรือเขาเทคุณก็ได้ใครเทใครก็ไม่รู้เพราะความขัดแย้งในหัวใจค่ะกลับก็บ่ได้ไปก็บ่ถึงกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเหมือนคุณอาจจะรับรู้ถึงความสัมพันธ์นี้ว่าความสัมพันธ์ที่มันเรารู้แหละว่ามันเป็นความรักที่มันไม่สามารถจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ตอนจะคบก็รู้มาแล้วดูมาแล้วตอนจะคบก็คิดแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าสถานการณ์มันจะย่ำแย่ไปกว่านั้นในบางคนเจอคนที่เขาค่อนข้างจะ1เขามีครอบครัวแล้ว2เขาก็พราวเขาก็ค่อนข้างมีเสน่ห์คนเขาหาเขาเยอะอาจจะหน้าตาหล่อเหลาเอาเรื่องเอาการอยู่คนมีของอะไรอย่างเงี้ยนะเขาทำให้คุณผิดหวังเสียใจโคตรเซ็งเลยเขาอาจจะมีคนในหลายๆคนในความสัมพันธ์ก็ได้ดูเจ้าชู้ค่ะดูเป็นผู้ชายคือความเจ้าชู้ของผู้ชายเนี่ยเจ้าชู้มันมีหลายแบบถูกป่ะบางคนเจ้าชู้เงียบๆแอบกินเรียบนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เจ้าชู้โฉงฉางอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ดูละมุนดูอบอุ่นแต่ใจร้ายมากอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาค่อนข้างจะมีใครในชีวิตเยอะจะมีทางเลือกในชีวิตเยอะมีคนเข้าหาเยอะมีความรำมุนอบอุ่นก็ได้นะจ๊ะคือมีความชื่นชอบชื่นชมอยู่ในใจเป็นความฝังใจมาตั้งแต่อดีตเลยด้วยซ้ำนะคุณรู้สึกรักเขาชอบเขาปักอกปักใจคุณน่ะเวลารักใครคุณมีความมั่นคงกับอารมณ์และความรู้สึกรักแหละรักแหละดูออกถึงจากกันไปแล้วถึงคุณจะเดินไปแล้วหรือเขาจะเดินไปแล้วก็ตามคุณก็ยังรอคอยกับเขาอยู่คุณอาจจะดิวกับคนทัดเด่นเพื่อสอบการมังกรน้ำกรกฎเมนพฤศจิกนะจ๊ะความรักที่มีปัญหาความรักที่คุณอาจจะมีคู่แข่งเยอะก็ได้คือคุณอาจจะไม่อยากจะลงไปแข่งขันกับใครเขารู้สึกถึงความเราต้องเหมือนในชีวิตเขามีคนเลือกเยอะอะแล้วเราไปเป็นตัวเลือกของเขาอะมันทำให้เรารู้สึกคือฉันมีสิทธิ์เลือกคนอื่นไม่ใช่คนอื่นมาเลือกฉันอะไรอย่างเงี้ยคุณเองก็มีดีแหละเราก็มีดีนะความจริงใจซื้อไม่ได้ต้องทําใจค่ะความรักเรื่องระยะทางด้วยมันเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางอยู่ในลักษณะของคนที่ต้องทําใจคุณอาจจะดิวกับราศีตุลรักที่ไม่มีความเป็นธรรมคุยก่อนทักก่อนให้สิ่งเหล่านั้นก่อนแต่ไม่ได้รับอะไรกลับขึ้นมาอยู่ในความสัมพันธ์นั้นมาเนิ่นนานบางคนไปดิวกับคนมีครอบครัวด้วยแหละนะจ๊ะได้ทำให้คุณเจอซิปดาบอยู่ตรงนี้ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะไปได้ไม่สวยนักบางคนรู้ทั้งรู้ค่ะบางคนคุณก็อาจจะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดก็เตรียมใจรับแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอสถานการณ์ที่มันย่ำแย่มากขนาดนี้คิดว่าเราจะสวยแหละคิดว่าเราจะดีคิดว่าเราจะชนะใจเขาได้อะไรเงี้ยแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดต้องการคุณเลยจบกับความสัมพันธ์คุณอาจจะดิวกับคนที่เป็นเฮอร์มิตราศีกัน
ในความรักพัฒนาช้ามากค่ะทักกันบ้างคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างแล้วเขาดูเงียบๆดูเขาไม่จริงใจดูเขาไม่เห็นทำอะไรเพื่อเราเขาไม่ take action นิ่งๆเฉยๆดูเย็นชาแล้วจะมีไว้ทำไมเออนะแล้วจะมีไว้ทำไมคุณเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้อเลิกเฮ้อตัดเถอะจะได้ไม่ต้องอยู่กับวังวนเหล่านี้จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจนั่งเครียดนั่งทุกข์คุณเองก็คิดว่าคุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองบางด้วยฐานะของบางคนหน้าที่การงานดีชีวิตดีมีฐานะที่ดีทีเดียวมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องให้ใครมาเติมเต็มด้วยซ้ำรอบตัวของคุณประสบความสำเร็จได้ดีแต่มาเจอความรักที่มันไม่ดีเท่านั้นเองนะจ๊ะเหนื่อยแล้วดูออกนั่นแหละบางทีความรักครั้งนี้ที่เลิกกันมาจากความขี้หึงขี้หวงมาจากความหวงห่วงมาจากการคาดหวังมากเกินไปคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่คาดหวังเขาบอกว่าคนเราทุกๆคนนะคะถ้าคาดหวังอะไรมักจะผิดหวังค่ะสิ่งที่เข้ามาในชีวิตไม่จำเป็นต้องคาดหวังปล่อยให้ทุกวันเป็นวิธีทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วไม่ต้องคาดหวังกับสิ่งที่คุณจะทำลงไปแต่ทุกคนมักจะคาดหวังการลงทุนก็อยากได้กำไรลงทุนความรักก็อยากได้ความรักกลับคืนมาลงทุนความรักก็อยากให้เขาดีเขาเติมเขาเต็มเขาหวงใยนู่นนั่นนี่นี่คือความคาดหวังของคนและทุกคนก็มักจะผิดหวังกับความคาดหวังของคนค่ะให้ใจก็อยากได้ใจถูกปะพอคาดหวังมากไปเหมือนเราฝันน่ะเราฝันว่ามันจะดีอย่างงู้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่มันไม่ได้ดีแล้วผิดหวังมากบางคนก็ทุกข์แหละดูออก2ถ้วยแต่คุณก็เป็นคนที่แบบคือรักนะ True of Cup เลิฟๆเลิฟๆแต่คุณก็ไม่ต้องแข็งนะคุณมีความคิดของคุณเป็นตัวของตัวเองมั่นอกมั่นใจในตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขคุณจะอยู่แต่ถ้าอยู่ตรงไหนแล้วต่อให้เดินมาแล้วมันต้องเจ็บมันต้องช้ำคุณจะมีอีโก้ไม่มีการไปกราบการร้องขอชีวิตจากใครทำถ้าทำให้ดีที่สุดแต่ถ้าหยุดทำก็ไม่ทำแล้วเช่นเดียวกันคุณเป็นคนที่มีอิสระในความรักในการกระทำความคิดชอบการเดินทางชอบอิสระชอบอิสระไม่ชอบให้ใครควบคุมหรือคอนโทรลชีวิตของคุณคอนโทรลของคุณเองคุณใช้ชีวิตของคุณเองไม่ต้องมาควบคุมฉันหรือคุณอาจจะไปดีกว่าคนที่เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบรักสนุกไม่ผูกพันชอบไปกับใครใหม่ๆอะไรแปลกใหม่อะไรตื่นเต้นร้าวใจอารมณ์เนี้ยความจริงใจให้กับคนคนนี้ไม่ได้ค่ะคุณให้ความจริงใจเขาไม่ให้คุณดีกับเขาไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ต้องมานั่งเกรงใจเขาไม่ต้องมานั่งคิดแคร์ความรู้สึกของใครซึ่งคุณเป็นคนแคร์คุณเป็นคนแคร์คนอื่นแต่เขาไม่ทำมันก็เลยทุกข์อย่างที่เห็นนี่แหละเขามีช้อยเยอะนั่นแหละตัวคุณก็หนึ่งในตองอูค่ะจริง The Empress เอ้ย The Empress Queen of Wands 9เหรียญอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องให้ใครมาดูแลซัพพอร์ตแต่มันเหงาแหละก็อยากให้คนมามีคนไว้คอยกินข้าวด้วยมีคนคอยปรึกษามีคนไว้คอยคุยมีก็ได้ไม่มีก็ได้รักตัวเองเป็นอยู่ด้วยตัวเองเป็นไม่จำเป็นต้องพึ่งใครเพราะนั้นการเดินออกมานั้นน่าจะเป็นคุณที่ถอยออกมาหรือน่าจะเป็นเขาที่เย็นชากับคุณดูเขาเย็นชากับคุณมากจนทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ใช่ละมันไม่ใช่คนที่ฉันต้องการละในบุคลิกลักษณะของเขาอาจจะดูดีมากๆอาจจะดูมีเป็นคนมีวิชาการเป็นคนที่ลุคดีอะไรดีหมดทุกอย่างพร้อมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คุณเลยคิดว่าถอยเถอะไม่อยู่แล้วอยู่ไปก็เจ็บอีกอย่างฉันก็หน้าตาดีนะฐานะฉันก็ดีฉันไม่ได้คิดว่าจะมาเจอเธอเพื่อให้เธอมาคาดหวังกับเธอไม่ต้องซัพพอร์ตฉันซัพพอร์ตตัวเองฉันดูแลตัวเองได้ประมาณนี้นี่คือพลังงานหลักของคุณสถานการณ์ที่คุณอยู่ในความรักที่ครั้งนี้ค่ะอ่ะมาดูกันว่าถ้าเขากลับมาความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะไปรอดอีกไหมหรือจะล่มอีกมาดูซิจะรอดหรือจะล่วงหรือจะล่มถ้าเขากลับมาความสัมพันธ์นี้จะไปรอดไหมคุณสองคนจะเป็นไงถ้าเขากลับมาค่ะ Edge of Cup ว้าว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  My God
My God My God คุณอาจจะดีกว่าราศีพฤษภราศีเมถุนรอดหรือล่วงถ้าเขากลับมารักที่ต้องทนค่ะรักที่ให้อิสระต่อกันค่ะรักที่บางคนซัพพอร์ตกันในเรื่องของเงินไหมของเงินของงานของใจความช่วยเหลือกว่าการตอบแทนการมีความสัมพันธ์ที่ให้เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่เท่าเทียมจะรอดหรือจะล่วงเหรอความรักมันอยู่ตรงนี้ค่ะตาถามว่าจะรอดหรือจะล่วงคุณลองมองด้วยความสัมพันธ์นะหนึ่งความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดความสัมพันธ์นี้ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาถูกต้องไหมคะถ้าคุณไปดีลกับคนที่ผิดคือไปดีลกับคนไม่เจ้าของอ่ะครอบครัวแล้วเงี้ยถามว่าจะรอดหรือจะล่วงก็คงไม่น่ารอดหรอกค่ะเดลเวอร์มาแบบเนี้ยรักที่เขาก็ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้เลือกคุณได้มันมีความรักอย่างเดียวไม่ได้ในความรักต้องมีองค์ประกอบมันผิดไหมมันถูกไหมมันไปกันได้ไหมรักอย่างเดียวคุณรักเขาเขารักคุณเรารักกันเราไงเขาจะเลิกกับเมียเขามาเอาคุณไหมคุณจะเลิกกับผัวคุณไปเอาเขาไหมอย่างนี้เขาเรียกความรักไหมไม่ใช่ถ้าเป็นความรักจริงๆต้องเป็นรักกับคนสองคนสิรักที่ต้องเลือกกันได้แต่เดลเวอร์มันยังบอกว่าไม่ได้เลือกค่ะไม่ได้เลือกจัสติกเอ้ยสเตนเอ้ยรักที่ต้องใช้ความอดทนสูงมากสูงจริงๆถ้าจะรักกับคนนี้สีต้องทนให้เก่งสีต้องทนให้ได้สีอย่าคาดหวังเด็ดขาดว่าในความสัมพันธ์สีจะได้อะไรจะได้อะไรกับคนคนนั้นจะได้ความช่วยเหลือเหรอจะได้เงินเหรอจะได้เวลาเหรอจะได้เขาใส่ใจเหรอถามด้วยว่าที่ผ่านมาที่ก่อนเลิกกันไปอ่ะมันได้ไหมและคุณคิดว่าการกลับมาแล้วมันจะได้ไหม ถ้าคุณคิดว่าคุณให้ใจและได้ใจกับเขาคุณอาจจะได้ใจอย่างเดียวใจอาจจะได้ใจแต่ใจไม่ได้เต็มร้อยสิการได้ใจใจแบบไหนล่ะการเท่าเทียมอยากได้การเท่าเทียมความช่วยเหลืออาจถ้าคนคิดว่าอยู่กับคนนี้แล้วอยากให้เขาซัพพอร์ตเขาก็จะพอซัพพอร์ตคุณได้ไหมก็ได้อยู่นะแต่ซัพพอร์ตน้อยมากนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆหลักร้อย ซัพพอร์ตหลักร้อยไม่ใช่หลักแสนหลักพันหลักหมื่นชีวิตหรือบางคนอยากได้การเติมเต็มเรื่องของใจไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรชีวิตของเขาก็อาจจะมีปัญหาเขาอาจจะมีความรู้สึกที่เขามีเรื่องที่ต้องแบกรับเยอะคนคนนี้มีเรื่องที่ต้องแบกรับในใจเขามาหาคุณเพราะต้องการการพักผ่อนการคุยการมีหัวใจที่ตรงกันแต่ถ้าคุณเอาปัญหาดราม่าท็อกซิกไปให้เขาเนี่ยแบบตีหน้าเศร้าร้องไห้เขาสงสารเนี่ยสงสัยคนนี้จะเพ่นละเพราะว่าเขาไม่ยอมแบกรับความรู้สึกของใครหรอกค่ะนอกจากตัวเขาเองชีวิตเขามาเพื่อมีความสุขเขามาเพื่อคุยเพื่อจัดโรงใจเพื่อหายจากความตึงเครียดจากทางโน้นเพื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขแต่ถ้าคุณแบบเอาความทุกข์ไปใส่เขาเนี่ยคนคนนี้มีความเห็นแก่ตัวเขามีงานต้องรับผิดชอบเขามีความเหนื่อยถ้าคุณคิดจะได้อะไรกับคนคนนี้เศษเสี้ยวหนึ่งแค่คำพูดอาจจะมีแต่ถ้าการกระทำหรือถ้าคุณอยากได้ไมตรีที่มากกว่านั้นน่าจะไม่ได้แล้วค่ะน่าจะไม่ได้เขาไม่ค่อยมีเวลางานเขาเยอะสิ่งที่เขาโฟกัสกับชีวิตคือ1ครอบครัว2คือการงานความมั่นคงของเขาถ้าเขาสำเร็จดีมีความสุขเขาจัดการครอบครัวเขาจัดการเรื่องของเขาจะจัดการเรื่องของเขาก่อนถ้าเรื่องเขาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของเขาสบายอกสบายใจมีความสุขดีหรือว่าจัดการเรื่องเขาเรียบร้อยเขาอาจจะมีเวลาที่จะมาคุยกับเรามีเวลาที่จะมาหาเราแต่ทั้งนั้นทั้งนี้คือถ้าเขายังวุ่นวายกับชีวิตของเขาไม่จบไม่สิ้นเขาก็อาจจะไม่ได้มีเวลามาหาคุณมากหรือมาได้แบบไม่ได้อยากมาอารมณ์ความรู้สึกที่มันเจ็ดถ้วยทีเดียวรักที่ให้อิสระเพื่อนกันใช่เขามีคนในความสัมพันธ์เยอะนะคนเนี้ยบอกเลยมีคุณเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวหรอกเขามีคุณแล้วเขาก็มีคนอื่นด้วยเขามีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นเยอะคนเก่าๆที่เขาเลี้ยงไว้เขาดูแลอยู่หรือคนที่ทำงานเดียวกันหรือเพื่อนร่วมงานคนเนี้ยเขาคบคนทุกคนคนนั้นต้องมีผลประโยชน์กับเขาผลประโยชน์ถ้าสมมติคุณคือผลประโยชน์อะไรที่คุณเป็นผลประโยชน์เซ็กของคุณคือผลประโยช
เงินของคุณคือผลประโยชน์ความช่วยเหลือของคุณคือผลประโยชน์การปลอบใจของคุณคือผลประโยชน์เขาต้องการได้เป็นผู้ได้แต่ไม่ได้เป็นผู้ให้ยากเหมือนกันนะถ้าถามว่าจะไปรอดไหม The Devil 10ทั่วโอ้โหแม่เจ้า3ดาบจะไปรอดไหมให้รอดหรือไม่รอดอยู่ที่ตัวคุณค่ะถ้าคุณทนได้นานก็ไปรอดแต่ถ้าคุณทนไม่ได้แล้วเรียกร้องถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์คุณจะเจ็บอ่ะอาจารย์มาว่าเขามีครอบครัวแล้วแน่ๆไม่โสดค่ะคนที่คุณไปดิวด้วยอาจจะไม่โสดแล้วก็คุณจะเจ็บเปล่าๆคุณจะอยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจเครียดทุกข์ทรมานเจ็งเป็ดนั่นแหละนั่นแหละคือความสัมพันธ์ที่มันดูแล้วมันไม่โอเคสักเท่าไหร่อยากไปจริงๆไหมถ้าเขากลับมารักเขาจริงๆหรือเรารักเขาเราได้อะไรอ่ะการรักใครสักคนหนึ่งรักมันจะบอกว่าอะไรความรักไม่จะเป็นองครอบครองมันคือคำพูดของมันคือคำพูดสวยหรูมันคือคำพูดสวยหรูดูดีดูแพงแต่จริงๆแล้วทุกคนค่ะความรักใครเรารักเขาเราก็ต้องการให้เขารักเราทุกคนอยากครอบครองทั้งนั้นแหละแรกๆอยากได้อะไรขึ้นมายอมได้ทุกอย่างแหละแต่พอต่อไปล่ะต่อไปความรู้สึกที่ไม่เท่าเทียมการเรียกร้องมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณแน่ใจเหรอว่ารักเขาจริงๆรักเขาและทนได้ในสิ่งที่เขาเป็นคุณจะต้องรักใครสักคนและยอมทนในสิ่งที่คนยอมทนกับเขาเพื่อให้เราได้มีความสุขหรือคุณกำลังจะหนีเสือประจระเข้คะหลีกหนีจากความวุ่นวายหลีกหนีจากความเจ็บเรื่องของความสัมพันธ์เดิมๆเพื่อไปเจอความสัมพันธ์ใหม่ที่เจ็บเท่าเดิมเขาเรียกในสื่อปะจระเข้ไอ้เคตัวนี้เนี่ยหางยาวด้วยนะไอ้เคหางยาวด้วยนะแน่ใจหรือยังพร้อมหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณจะเดินเข้าไปบางทีคุณก็เดินมาสุดทางแล้วบางทีคุณก็น่าจะไปไกลแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้ายังไม่สายเกินไปหรือจริงๆคุณอาจจะถอยออกมาแล้วก็ได้ในบางคนถอยออกมาแล้วก็ถอยไปเถอะอย่าไปเริ่มต้นใหม่กับความเจ็บปวดเดิมๆเขาเรียกว่าหนังสือเดิมๆตอนจบตอนเดิมเพียงแต่อารมณ์ที่อ่านปะอ่านหนังสือมันแตกต่างตรงอารมณ์แค่นั้นค่ะพิจารณาพินิจพิเคราะห์ให้ดีว่าคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มันมีแต่เสียไม่มีแต่ได้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะนี่คือคำเตือนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปกันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @sai_afe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ